สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของคุณเทพไทยก็แนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะลาออกเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณขอพระราชทานอภัยโทษหวั่นก็เคืองจะเป็นการคลายเคืองเบื้องยุคคลบาทนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์สสพรรคประชาธิปัตย์เป็นสสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กและไลฟ์สดวิเคราะห์การเมืองนะว่าการถวายสัตย์ไม่ครบของพลเอกประยุทธ์เนี่ย อ้างว่าไม่ได้เจตนาเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของตนเองแต่ถือว่าเป็นความผิดที่สมบูรณ์แล้วนะครับการสารภาพของตัวผู้กระทำเองนะฮะเป็นทางออกให้พลเอกประยุทธ์มี2ทางคือ1ขอพระราชทานอภัยโทษขอพระบรมราชานุญาตนำครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่เพื่อความสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับและต้องมีการแถลงนโยบายใหม่ต่อรัฐสภาอีกครั้งนะครับเพราะการแถลงนโยบายที่ผ่านมาไม่มีความชอบธรรมครม.ไม่สมบูรณ์ย่อมทำให้การแถลงนโยบายไม่สมบูรณ์ตามไปด้วยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์เลือกแนวทางนี้คำถามที่ตามมาก็คือจะเป็นการกระทำให้ระคายเคืองเบื้องยุคคลบาทหรือไม่และผลของการปฏิบัติหน้าที่นะครับมติใดๆของครม.ชุดนี้มีผลทางกฎหมายอย่างไรซึ่งต้องมีการตีความกันต่อไปเทพไทยก็บอกว่าอาจจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการแสดงสปิริตตามมาตรฐานสากลทางการเมืองด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเริ่มกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีใหม่นะครับให้สมาชิกสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณแถลงนโยบายต่อรัฐบาลแล้วปฏิบัติหน้าที่นะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปถ้าพลเอกประยุทธ์แก้ปัญหานี้ด้วยการเลือกแนวทางอื่นจะทำให้ไม่รู้ไม่ชี้ทู่ซีเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเชื่อว่าจะมีกระแสกดดันเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆจนทำให้รัฐบาลขาดการยอมรับขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนยิ่งในสภาวะที่เสียงสนับสนุนรัฐบาลปริ่มน้ำพรรคเล็กพรรคน้อยออกมาคำข่มขู่รายวันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคงหรือถ้าหากส.ส.ฝ่ายหนุนรัฐบาลถอนตัวป่วยขาดประชุมมาประชุมสายเพียง10คนในวันที่พิจารณากฎหมายสำคัญสำคัญรัฐบาลก็จะพบจุดจบอย่างง่ายดายจึงอยากเตือนให้รัฐบาลพึงระวังตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยเทพไทยก็พูดแบบนั้นในขณะที่ท่านใหม่นะท่านใหม่ก็บอกเจ้าจุลเจิมยุคคลฮะท่านใหม่ก็บอกว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนะฮะท่านใหม่ท่านใหม่ท่านก็บอกว่าขอให้ฝ่ายค้านหยุดนะหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลบอกว่าขอให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองมาสนใจปากท้องของประชาชนนะให้มากนะครับบอกว่าการถวายสัตย์ไม่ครบขอให้พระราชทานอภัยโทษเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยติงฝ่ายค้านควรจบได้แล้วเอาเวลาไปฟังปัญหาของประชาชนนะนี่คือท่านใหม่ขณะที่คุณอดีตเลขาธิการกกต.นะครับก็ออกมาบอกฮะบอกว่าเรื่องของการถวายสัตย์ที่ขาดไป ก็วิวิจารณ์นะมีคุณนอกจากนี้ก็จะมีฝั่งนอกจากฝ่ายค้านแล้วนะก็จะมีอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วก็เยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ฝั่งเสื้อเหลืองวิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักเลยนะครับถามว่าในประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านอย่างเดียวหรือไม่นะครับมาดูท่านใหม่อีกอันหนึ่งท่านใหม่บอกว่าได้โพสต์ข้อความเรื่องการถวายสัตย์ว่าคราวนี้ขอยุ่งเรื่องการเมืองหน่อยนะครับผมเห็นว่ากรณีฝ่ายค้านเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นไปตามมาตรา161ของรัฐธรรมนูญนั้นและหากเห็นว่าไม่ครบถ้วนจริงๆนายกรัฐมนตรีสมควรทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยต้องถวายสัตย์อีกครั้งหรือไม่
หรือมีพระราชประสงค์ดำเนินการอย่างไรที่จริงแล้วอยากให้ฝ่ายค้านจบเรื่องนี้ได้แล้วทางที่ดีพรรคร่วมฝ่ายค้านน่าจะเอาเวลาไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วสะท้อนกลับมายังรัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งดีกว่าทำเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะด้วยความเคารพจริงๆแล้วบางฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาลนะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายค้านคุณจะหยุดมันเป็นปัญหาของฝ่ายค้านไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาชนนะแต่ผมตอนนี้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็มีผมหนึ่งนะผมก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านนะผมเป็นประชาชนนะอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองก็เป็นนักวิชาการพี่ต้อยก็เป็นนักวิชาการเป็นสื่อมวลชนนะผมก็เป็นสื่อมวลชนนะในขณะที่คุณสุทธิชัยหยุ่นก็เป็นสื่อมวลชนนะแล้วก็มีนักวิจารณ์เยอะแยะเลยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์มันก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านแล้วเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านด้วยนะครับเรียนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ผมอธิบายให้เห็นนะฮะถามว่าประเด็นก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคนโดยส่วนใหญ่จะบอกว่า1พลเอกประยุทธ์ต้องลาออก2พลเอกประยุทธ์จะต้องไปถวายสัตว์ใหม่นะทำได้ไหมทำได้แต่มันก็จะเป็นบรรทัดฐานนะครับให้คนอื่นมาเอาต่อไปถวายสัตว์ใหม่ก็ขอพระราชทานไม่ใช่ว่ากลับไปใหม่ดินะมันแก้เหตุของปัญหามันก็ไม่แก้เหตุของปัญหานะครับแล้วมันจะทำส่งผลทำให้รัฐบาลนี้มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นไหมไม่ใช่มันก็ไม่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นมันจะทำให้คุณสมบัตินายกรัฐมนตรีชนะเลยไหมไม่ผิดไหมก็ไม่ใช่มันจะทำให้40ฝั่งรัฐบาลเนี่ย 3-40 คนเนี่ยฝั่งรัฐบาลที่ขาดคุณสมบัติอยู่ตอนนี้รอศาลรัฐธรรมนูญชี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติครบถ้วนทันทีหรือไม่ก็ไม่ใช่มันคนละเรื่องเห็นไหมถ้ามองบริบททางการเมืองโดยองค์รวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมันเกี่ยวเรื่องของความถูกต้องนะครับตอนนี้เกมโดยรวมผมบอกแล้วไงทำไมมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเถียงกันไปเถียงกันมาเข้าข้างกันไปเข้าข้างกันมาเนี่ยเกมตอนนี้ในหน้าไพ่ในหน้ากระดานที่เกิดขึ้นตอนนี้มันมาแบบนี้คือเป็นเนกาทีฟซัมเกมมันเป็นเกมลบทำไมเกมมันเป็นเกมลบลองดูเชิงสังเคราะห์ดิกลับมาที่หลักที่ผมเคยเรียนไว้ดิก็เพราะเดินหลักเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปใช่ไหมพอเดินหลักเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะก็เกิดตัวแปรตามมาล่อเล่งล้มพอล่อเล่งล้มปุ๊บสิ่งที่ตามมาในเชิงปรากฏการณ์อะไรฮะก็รุกนะล้มเข้าสู่ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะล้มทหารจึงเป็นที่มาของบิ๊กแดงฮะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยออกมาพูดไงบอกว่ามีเป้าหมายในการโจมตีทหารและโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างที่ผมเรียนไหมฮะพอการแถลงนโยบายกลายเป็นการอภิปรายไม่วางใจเชิงภาคปฏิบัติการนะครับมีแก๊งมอเตอร์ไซค์ออกมามีการวางระเบิดและก่อวิสกรรมในกรุงเทพมหานครและภาคใต้ควบคู่กันบังเอิญไหมมันเกิดขึ้นมาเป็นบริบทเลยและมีการแจ้งดำเนินคดีมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจหลักพอไปเดินหลักผิดมันเหมือนเส้นทางผมเคยอธิบายมันเป็นเส้นทาง two way สองทางทางสองแพ่งถูกกับผิดพอเดินผิดเนี่ยปุ๊บมันผิดมาเลยเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ยแล้วผมย้ำให้สังเกตให้ดีถ้าเชิงสังเคราะห์เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนคนก็จะอ้างจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเริ่มมาแล้วผมเคยพูดมาเนี่ยมันเกมมาอย่างเงี้ยมันไปไม่รอดหรอกมันกลับมาอย่างเงี้ยสื่อต่างๆก็บอกว่าตอนนี้มวยออกอาการเรื่องพักไฟพักร่วมนะฮะพรรคร่วมที่แตกออกไปตอนนี้แตกออกไป1พรรค2พรรค3พรรค5พรรค10พรรคก็แล้วแต่นะครับส่วนผลทำให้ล่าสุดระเบียบของสภาเนี่ยสุดท้ายฝ่ายรัฐบาลแพ้ล่มแพ้ฝ่ายค้านมันเป็นมวยออกอาการสัญญาณที่บอกนะครับบางคนบอกโอ๊ยไปไม่นานมันก็กลับมาพูดเขาเรียกว่าพูดอะไรนะพูดปลอบใจกันเองนะปลอบใจตัวเองกันไปนะครับไม่เป็นไรก็ซื้อผมก็เคยอธิบายเรื่องกันไปซื้อไปเรื่อยๆไปซื้อไอ้หูเห่างูเขียวไปซื้อฮะซื้อเสร็จประเด็นคือเอาเงินมาจากไหนเงินก็มาจากการทุจริตจึงเริ่มเห็นการทุจริตเกิดขึ้นเรื่อยๆและมีปัญหาเรื่องเชิงการต่อต้านเห็นไหมฮะหลักเหล่านี้เนี่ยทำไมเรารู้ได้ไงทำไมผมเข้าใจว่ามันจะเกิดแบบนี้และสามารถที่จะ
บอกล่วงหน้าแล้วก็สังเคราะห์คือเราสังเคราะห์มันเสร็จละมันหนีไปไหนอ่ะมันไม่หนีไปจากหลักหรอกจะวนอย่างเงี้ยไอ้เรื่องของการถวายสัตว์เนี่ยปฏิญาณเนี่ยถ้าตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยเป็นหลักคอมมอนลอคอมมอนลอคือประเพณีพฤติกรรมประเพณีพฤติกรรมประเพณีมาแต่โบราณของไทยจึงเป็นที่มาของอะไรวาทกรรมที่ว่าพันท้ายนรสิงห์จะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบไม่ใช่จะพูดแต่เพียงผู้เดียวพูดแล้วก็ต้องลาออกคนถึงบอกว่าประเพณีของไทยมันพูดและรับผิดชอบแล้วพันท้ายนรสิงห์ต้องโดนตัดหัวต้องลาออกถึงแม้จะมาขอชีวิตยังไงต้องทำเพื่อความถูกต้องของพระมหากษัตริย์ต้องมีความเข้มงวดพระมหากษัตริย์จึงตัดหัวพันท้ายนรสิงห์ยังเป็นที่มาประวัติของพันท้ายนรสิงห์แต่สถานการณ์ตอนนี้ใช้หลักคอมมอนลอนะครับแต่บอกว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวรับผิดชอบพูดเสร็จแล้วก็กลับบ้านอันนี้มันไม่ใช่ละมันขัดหลักการปกครองประชาชนจึงมองว่าความน่าเชื่อถือมันลดลงประกอบกับอะไรระเบิดมันเกิดขึ้นทำโพมาระเบิดเกิดขึ้นความเชื่อถือมันลดลงผมเคยเรียนแล้วไงเนี่ยเป้าหมายของฝ่ายต่อต้านยิงตามวางระเบิดตามอันเรียกว่าสถานที่ทางเศรษฐกิจเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความตื่นกลัวมีความหวาดวิตกลดความน่าเชื่อถือรัฐบาลดิสเครดิตรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดเลยจะไม่เกิดและไม่เป็นแบบนี้เลยถ้ารัฐบาลเดินหลักถูกพลเอกประยุทธ์เดินหลักถูกไม่เลือกตั้งก่อนการปฏิรูปการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปสร้างปัญหาใหญ่สร้างปัญหาใหญ่และสร้างปัญหาบานปลายให้กับรัฐบาลนี้ให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนยิ่งอัดประชานิยมเข้าไปเท่าไหร่อ้างว่าเป็นประชารัฐเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือลดลงสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำเจอทั้งปัจจัยภายนอกเจอทั้งปัจจัยภายในเข้ามาเล่นงานอย่างหนักสิ่งเหล่านี้ผมเรียนนะฮะว่าจากเรื่องของการถวายสัตว์เป็นเรื่องของตัวแปรเล็กๆอันหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงความชอบธรรมแค่นี้นะจะใช้วิธีการถวายสัตว์กลับไปเหมือนเดิมไปขอพูดอีกรอบนึงนะข้าพเจ้าขอแล้วมันไม่ได้ทำให้ภาพรวมในองค์ประกอบเนี่ยมันดีขึ้นมันก็แก้ไปเปราะหนึ่งก็ยังมีคงค้างอีกหนึ่งคุณสมบัติสสคุณสมบัติสวคุณสมบัตินายกนะฮะนี่นะเรื่องของฝ่ายค้านที่มีปัญหาอีกก็ยังมีอีก4เรื่องที่กองอยู่และที่สำคัญหนักที่สุดคือเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันแก้ไม่ได้หลักเนี่ยเขาเดินยิ่งเดินยิ่งเข้าป่ายิ่งแจกก็ยิ่งเพิ่มภาษีน้ำมันยิ่งแจกเพิ่มภาษีแวดยิ่งแจกก็ต้องเพิ่มภาษีไม่มีของฟรีผมถึงเคยเรียนแต่แรกไงลุงตู่อ่ะโดนวางยาทางการเมืองจำได้ไหมผมเคยเรียนหลายครั้งพูดหลายครั้งว่าโดนวางยาทางการเมือง1เรื่องของเศรษฐกิจ2เรื่องกฎหมาย2หลักปัจจัยเนี่ยโดนวางยา2อันนะฮะเชื่อจนซึมลึกเข้าไปใครไปเชื่อยึดอำนาจมาแล้วตอนนี้กลับกลายจากวีรบุรุษกำลังจะกลายเป็นโทรราชเกมตอนนี้ทางการเมืองมันมี2ทางคือ1ต้องปรับกลยุทธเรารีบแก้กลยุทธ์นะครับถอยทางยุทธศาสตร์รุกทางยุทธวิธีให้ได้ถ้าทำไม่ได้มันจะเป็นปรากฏการณ์สุดท้ายที่มันจะเกิดเหมือนตลอดทุกครั้งตลอดระยะเวลา88ปีคือการออกมาชุมนุมขับไล่และกดดันออกไปจากตำแหน่งมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นเลยท่านผู้ชมคอยดูนะผมพูดหลายครั้งคอยดูนะผมก็ยืนยันว่าคอยดูถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าไม่รีบปรับในข้อแรกนะถ้าไม่ปรับในข้อแรกเป็นไปไม่ได้เลยเกมจะหนีบถึงการบีบให้ออกและการขับไล่สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน88ปีอ้างอิงได้เลย88ปีเกิดขึ้นเกือบทุกๆรัฐบาลเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้แม้กระทั่งรัฐบาลพลเอกเปรมนะทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครสมชายอภิสิทธิ์เจอแบบเนี้ยแล้วตอนนี้สถานการณ์ใกล้เคียงมากกับรัฐบาลอภิสิทธิ์เหมือนกันอย่างเงี้ยกำลังจะล่มละนะตอนนี้รัฐบาลถ้าไม่ปรับที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนดีนะแต่พลาดขับแข้งไอติมก็เลยส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยทำให้เป็นแบบเนี้ยสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยมันควรจะไปดีกว่านี้พลาดนะฮะไปเชื่อคนที่ไม่มีความรู้จริงๆนะตอนนั้นก็เลยล่มเสียดายผมยังเสียดายจนทุกวันนี้นะพลเอกประยุทธ์เหมือนกันเป็นรัฐบาลที่มาดีมาเก่งมาแข็งแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่าไง
ก็มาเป็นแบบนี้ต้องเหนื่อยจริงนะจริงๆก็ยังไม่สายนะอีกนิดเดียวต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันนะก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จมีแนวทางแก้ไหมมีแต่ถ้าเดินดันดุยๆแบบนี้จะไปขอประธานอภัยโทษเฉยๆเนี่ยภาพรวมทั้งหมดในเกมรวมไม่ใช่มีเกมมีปัญหาอยู่ก้อนเดียวมีหลักใหญ่อยู่ก้อนเดียวมันมีหลักองค์ประกอบหลายส่วนพอหลักองค์ประกอบหลายส่วนเนี่ยมันทำให้มันเดินเกมมันยังไงมันก็จนกระดานนะและประชาชนจะอยู่ไม่ได้เพราะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเพราะโดนวางยาทั้งม.44เห็นไหมผมเคยบอกไว้ว่าม.44เนี่ยจะดาบอาญาสิทธิ์มันจะเป็นดาบที่ไม่อาญาสิทธิ์ตอนนี้เป็นไงเป็นจริงอย่างที่ผมบอกไหมเนี่ยหมดไปละม.44มันต้องถอยทางยุทธศาสตร์ลุกทวียุทธวิธีจึงจะประสบความสำเร็จและทุกอย่างจะกลับคืนมาจากทรราชจะกลับมาเป็นวีรบุรุษอีกครั้งขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ คำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามพ่อสอนให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคามซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ. คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันค
นไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ